วัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีชาวคอกซิ่งทุกท่านนะวันนี้นะเรามีภารกิจมาส่งรถ1คันนะครับคันนี้เลยนี่นะครับเป็นตอนเดียวนะครับสีขาวคันนี้ราคารถตัวเป่า 628,000 บาทนะครับแต่ว่าคันนี้ราคาไม่ได้อยู่แค่นี้แล้วเซลตันจัดการใส่ของตกของแต่งให้ลูกค้านะครับใส่คอกพร้อมบรรทุก5ตันนี่คันนี้อาจจะวิ่งทุเรียนก็ได้นะเพราะว่าคันนี้ผมมาส่งอยู่สระแก้วนะครับก่อนถึงจันทบุรีนะครับวังสมบูรณ์นะเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างนะครับคันนี้บรรทุก5ตันนะครับแหนบ20มิลข้างละ5ตัวตรงเต็งบูทเหล็กสกีชุดโชว์ควายเรียบร้อยหมดเลยนะคือต้องบอกว่าสเต็ปเนี้ยบรรทุก5ตันได้เลยนะแล้วก็ตัวคอกใช้เป็นงานของช่างบึ้งราชบุรีนะฮะทุกคนนี่เป็นคอกเหล็กแซมเลดความสูง1เมตร35นะฮะเป็นเหล็กแซมเลดงานช่างบึ้งราชบุรีก็10ชั้นครึ่งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็อีกครึ่งชั้นเป็น10ชั้นครึ่งล้อหน้านะฮะ Mac SR นี่อาจจะเลอะนิดนึงเพราะว่าตอนที่ขับมาก็มีทำทางด้วยนะฮะยังไม่เสร็จนะครับก็เลอะหน่อยนะฮะ SNR นะครับขอบ18 6รู 8.5 นิ้วนะฮะเน้นไม่ยื่นนะครับแล้วก็รัดด้วยยางเบอร์235/50นี่เราใส่ปลอกกันสั่นให้เรียบร้อยหมดนะเน้นความแข็งแรงใช้น็อตเดิมครับสำหรับคันนี้นะส่วนล้อหลังนะครับลูกค้าเรียกเวสมาบอกว่าเซลต้นผมขอเป็นแม็กขอบ14นะครับงานของเลนโซ่นะครับตัวนี้เป็นแม็กขอบ14แล้วก็ใช้ยางมิชลินเบอร์22575ขอบ14นะครับนี่ย้ายหูแนบหน้าขึ้น1นิ้วครับแต่คันนี้ทำทางดูขับมาส่งดูช่วงล่างอาจจะมีเลอะบ้างนะเพราะว่าเลอะโครนเลอะอะไรพวกนี้ดามกระบะเรียบร้อยนะครับดามกระบะบนล่างให้เรียบร้อยแล้วก็พาวเวอร์รอยคันนี้ใช้เป็นของโปร ABS ลูกปืนใหญ่นะครับนี่สวยไหมคันนี้นะครับเตรียมบรรทุก5ตันนี้ต้องบอกว่าทำเสร็จมานี่ก็วิ่งงานได้เลยนะฮะรับจ้างได้เลยหรือจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเหลือแค่เติมลมยางอย่างเดียวนะครับอัดลมยางเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วนะฮะหนึ่งตัวคอกนะครับงานสวยๆเลยเหล็กสับท้าย4ตัวนะครับของช่างบึ้งราชบุรีเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่บ้านลูกค้าวันนี้ในการส่งมอบกันนะครับคันนี้ก็ลูกค้าชำระเงินดาวเรียบร้อยหมดแล้วแหละนะฮะเหลือแค่เราขับรถไปส่งที่บ้านแล้วก็เซ็นเอกสารรับรถกันนะครับถ้าใครชอบคอกซิ่งแบบนี้เซลต้นมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะมีสีขาวสีเทาแล้วก็สีบอนนะครับส่วนหน้าก็จะเป็นหน้า2024แล้วก็ตอนนี้นะครับใครอยากได้ยูโร4ใกล้จะหมดแล้วนะฮะถ้าหมดล็อตนี้ก็ต้องเป็นยูโร5แล้วในเรื่องของมาตรฐานไอเสียนะครับยังไงอยากได้ยูโร4ก็อาจจะต้องรีบมาจับมาจองกันนิดนึงละกันนะฮะมีเซลต้นติดฟิล์มให้ลูกค้าติดกันสาดจะตัวครอบมือเปิดโครเมียมเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมวิ่งงานละป่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบ้านลูกค้าในวันนี้กันครับผมจาก GPS ก็ประมาณสัก500โลครับเดี๋ยวเราจะถึงบ้านลูกค้ากันแล้วนะโอ้บรรยากาศนะแถวนี้น่าจะแบบทำไร่กันเยอะนะฮะมีไร่อ้อยเมื่อกี้มามีสวนอะไรสวนปาล์มก็น่าจะมีทุเรียนด้วยนะฮะแถวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแต่ยังไม่เห็น อาจจะอยู่ลึกๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่เราก็น่าจะใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วล่ะครับเพราะว่าจาก GPS อีก300เมตรแล้วลูกค้าบอกว่าทางบ้านเนี่ยจะเป็นก่อนถึงบ้านจะเป็นลานมันเก่าเดี๋ยวผมหาลานบ้านก่อนลานปูนข้างหน้าเป็นภูเขาไม่ใช่ภูเรานะภูเขาเดี๋ยวสิ
ทุกคนบอกว่าเซลตันอะไรของเซลตันเนี่ยจุดหมายถึงแล้วแต่บ้านอยู่หลังไหนเนาะนี่เนาะเดี๋ยวผมหาก่อนอันไหนคือลานมันเก่าอะไรคือลานมันเก่าอันนี้หรือเปล่าโอเคครับมาเดี๋ยวผมพาเช็คอุปกรณ์รถนะครับก็คือล้อจะเป็นแม็กน่า SSR ตามที่คุยกันไว้เนาะรถสีขาวเครื่อง 3,000 นะครับส่วนล้อหลังเป็นขอบ14ของเป็นแม็กบรรทุกของเลนโซ่เนาะแล้วก็ยางมิชลินนะครับแล้วก็แหนบ20มิลข้างละ5ตัวเนาะย้ายหูแหนบหน้าแล้วก็อันนี้ตรงเตงบูทเหล็กนะครับเป็นตรงเตงแบบอัจจระบีได้นะครับเนาะก็เหลือแค่เติมลมยางครับนะครับอันนี้ผมเติมแบบปกติมาถ้าลูกค้าบรรทุกก็เติมเพิ่มหน่อยเนาะแล้วก็ของเดิมนะครับที่ไม่ใช้ก็คือเอาคืนหมดเลยพวกแหนบพวกเพลานะครับมีเทินแค่อย่างเดียวก็คือล้อแล้วก็ยางอะไหล่ยังอยู่นะครับยางอะไหล่ก็เปลี่ยนล้อหน้าได้นะพี่เนาะนะครับคอกเมตร35 10ชั้นครึ่งนะครับของช่างบึ้งราชบุรีเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปรับรถด้านหน้านิดนึงเนาะครับจะยืนตรงนี้ก็ได้ครับพี่โอเคครับนะฮะมองกล้องนะครับยิ้มนะครับ1 2 3ครับยกนิ้วโป้งกดไลค์ให้หน่อยครับพี่1 2 3ครับโอเคครับผมทำพิธีได้เลยนะครับมีวิ่งทุกวันเลยใช่ไหมครับขนาดรถออกกันเยอะก็ยังไม่ทันงานเนาะพี่เนาะแกจ้างคนขับด้วยไหมครับอ๋อมีแต่ญาติกันโอเคครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ๋อแถวนี้เขาก็ปลูกมันปลูกอ้อยเหมือนแถวภาคอีสานปกติแล้วเนาะโอเคครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเลยเนาะถ้าเผื่อมีอะไรเดี๋ยวโทรหากันอีกทีนึงก็ได้นะครับอู่ที่ทำเพาลอยอะครับช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีอยู่2สาขาแต่อยู่โคราชหมดเลยเนาะก็คือจะเป็นที่สาขาปากช่องแล้วก็สาขาหัวทะเลเผื่อถ้าวิ่งผ่านไปมีเวลาแวะให้เขาเซอร์วิสช่วงล่างให้ก็ได้แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของเพาอย่างสมมติเพาโปรอย่างเงี้ยครับเขาก็มีแบบว่าตัวแทนจำหน่ายของเขาทั่วประเทศนะครับใช้งานอะไรพวกนี้ดูเช็คเพาก็ถ้าเกิดมีอะไรยังไงก็สามารถแจ้งได้นะครับเดี๋ยวเขาประสานกับทางเพาโปรให้เนาะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ